นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Electrolux Thinking of youท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ครับเมื่อสักครู่เราทิ้งกันไว้ที่อุดรนะครับคุณพิชัยไปอุดรเห็นอะไรในอุดรครับก็โตขึ้นเยอะนะคือ AEC เนี่ยทำให้อีสานโตแล้วก็ connectivity ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยอุดรขอนแก่นอุบลเนี่ยถ้าเกิดเขาจะโตมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมีการ connect กันกับต่างประเทศเวลาผมไปดูเนี่ยต้องไปดูแบบโอ้โหที่ที่เขากะว่าจะตัดถนนผ่านที่ที่รถไฟจะผ่านขนาดนั้นเลยไหมครับไม่จำเป็นอย่างแรกเนี่ยสินค้าเราเป็นเรื่องสำคัญก่อนโอเคละทีนี้เรื่องทำเลเนี่ยเราต้องประเมินและชั่งน้ำหนักเอาเองระหว่างสิ่งที่เราเจอดีสมมติว่าเกรด A แต่ราคานี้กับเกรด B แต่ราคานี้ถ้าเรายังตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ดูเพิ่มเรื่อยๆพอเราดูเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจได้เองบนความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะทำเราจะตัดสินใจได้เองด้วยการเปรียบเทียบมากๆแต่มันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าเราจะต้องเอาตรงไหนเราเองจะรู้ดีที่สุดจากการเลือกบางทีเราเลือกเสร็จผ่านไปเราตัดสินใจไปผ่านไปเดือนนึงเราเจอที่ดีกว่าอันแรกอีกที่เราเลือกไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในแต่ละสิ่งที่เราลงทุนนะที่เราทำเราไม่ได้คิดว่าอันนั้นมันดีที่สุดเรารู้ไม่ได้หรอกเรารู้แค่ว่ามันดีพอแค่นั้นเองแค่นั้นพอละไม่ต้องบอกว่าโอ้ต้องดีที่สุดของบริเวณนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณรู้ไม่ได้ด้วยว่ามันดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดจากการคิดหรือจากการประเมินแค่บนที่นะคะบางทีทำออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดคาดเคลื่อนยืดหยุ่นเล็กน้อยไปก็เป็นไปได้บางทีผ่านไประยะหนึ่งเราเจอของที่ดีกว่าอันแรกที่เราทำก็ลงทุนเพิ่มไปก็ซื้ออันใหม่ต่อไปก็เป็นแบบนี้แล้วเวลาไปลงทุนเราควรจะต้องไปที่นี่กันมันจะดีและลงทุนเลยหรือว่ารอให้เขาดีขึ้นมาก่อนตามที่เราเห็นแล้วค่อยลงทุนถ้าเป็น developer ผมจะรอให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งค่อยลงทุนเพราะว่าถ้าลงทุนเร็วไปไม่กำลังจะดีอันนั้นจะเป็นมุมมองของอยากได้ส่วนต่างราคาครับนะครับที่บางที่กำลังจะโตแน่แต่ยังไม่เหมาะที่จะทำอะไรบางอย่างวันนี้เป็นไปได้อยู่ที่ว่าเราเป็น developer หรือเปล่าหรือเราจะซื้อเพื่อบางแปลงผมยอมซื้อแล้วผมไม่ทำมีเหมือนกันแล้วผมรู้ว่ามันยังไม่เหมาะวันนี้แต่อีก2ปีข้างหน้ามันเหมาะแน่แล้ววันนี้เราซื้อได้ถูกมากเราก็ซื้อแต่ยังไม่ทำวันนี้นะครับแต่สิ่งที่เราถ้าเราเป็นdeveloper แล้วเนี่ยเราต้องซื้อในสิ่งที่ทำได้วันนี้เพราะเป้าหมายของเราคือ business คือธุรกิจคือกำไรจากการพัฒนา product นั้นขึ้นมาและขายหรือให้เช่าก็ตามถูกไหมกำไรอยู่ตรงนั้นกำไรเราไม่อยู่ตรงที่ว่าที่ดินแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแล้วเห็นตอนแรกคุณพิชัยบอกว่าที่พิษณุโลกก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมืองหลักๆพิษณุโลกก็ต่อไปในการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยพิษณุโลกน่าสนใจแม่สอดก็น่าสนใจเอาแต่ดูอย่างพิษณุโลกเป็นเมืองที่เหมือนไม่ใช่เมืองจุดหมายปลายทางไม่มีใครบอกว่าจะไปพิษณุโลกไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจน่าจะเป็นเมืองที่ผ่านแต่มันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเราเหรอครับใช่ก็เหมาะกับกลุ่มมีทูเพราะว่ามันเป็นเมืองธุรกิจเป็นเมืองหน้าด่านมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของโลจิสติกเอางี้แล้วกันคือต้องโฟกัสไปที่ตัวธุรกิจก่อนเข้าใจว่าเราจับอะไรกำลังจะทำอะไรถูกครับคือบางธุรกิจก็ไม่เหมาะเลยกับพิษณุโลกใช่ไหมฮะแล้วแบบนี้มีโอกาสไหมครับเราบอกว่าที่นี่แหละใช่เลยลงทุนไป3ปี5ปีอ่ะไม่ใช่ซะแล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมดเราถึงบอกไงฮะเราต้องเผื่อใจในระดับนึงด้วยว่าคือถ้าเราโฟกัสตรงการผิดพลาดมากเกินไปเราจะไม่ได้ทำถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการผิดพลาดมากเกินไปเราจะไม่ได้ทำเราต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นสิ่งเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอแน่นอนแล้วเราพร้อมที่จะเจอมันมาเลยยินดีที่จะเจอมันเมื่อไหร่เราเริ่มคิดอย่างนี้นะแล้วเราจะร่ำรวยเพราะเราจะกล้าทำหน้าที่เราอย่างที่บอกในเบรกแรกว่าเราต้องหน้าที่ลดความเสี่ยงให้ต่ำสุดแล้วก็ทำไปซะในช่องโหว่ของหรือความเสี่ยงที่ย่อมยังหลงเหลืออยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาผมฟังแบบนี้นั่นหมายความว่ามีคนนึงฟังรายการเราวันนี้ออกไปดูที่100แห่งซื้อมา1แห่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะดีเลยอาจจะต้องมานั่งตามแก้ปัญหาด้วยก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่จะไม่มากจะน้อยกว่าคนที่ดูแค่10แห่งแล้วซื้อถูกไหมเพราะเขาก็เปรียบเทียบมามากเพียงพอแล้วการที่เราดึงไปถึง100แห่งการที่เราแนะนำให้ลงทุนในเวลาก็เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่คนส่วนใหญ่กลัวนั่นแหละครับยิ่งดูมากยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่าเล็กๆน้อยๆต้องเจอบางทีเราไม่มันไม่มีคืออย่างนี้ตัววัดนะบางทีมันไม่มีจุดจบเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราดู100แห่งพอหรือ70แห่งพอหรือ50แห่งพอใจเราจะเป็นตัวบอกเมื่อไหร่ใจเราเริ่มรู้สึกว่ามันซ้ำซากละ
มันก็แค่นั้นอ่ะมันเริ่มซ้ำซากแล้วเรารู้ละมันเริ่มวนความคิดเริ่มวนหาอะไรใหม่ไม่เจอแสดงว่าพอละตัดสินใจเถอะที่เหลือไปลุ้นเอาข้างหน้านี่คือจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกเองครับเราจะรู้สึกเองแล้วพอลงทุนไปแล้วแน่นอนคุณจะเจออะไรใหม่ๆที่คุณไม่ได้ดูไม่ออกตอนที่ดูเพราะว่าตอนดูยังไม่ได้เป็นเจ้าของถูกต้องคุณจะเจออีกเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วพอไปดูมาเป็นการเรียนรู้อย่างนี้คุณพิชัยเคยพลาดบ้างไหมครับโอ้เยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะพลาดแล้วมันเป็นการพลาดที่ไม่ได้ทำให้เราขาดทุนมันทำให้ขาดทุนทำให้เรากำไรลดลงอย่างเช่นนะการก่อสร้างบานปลายอ๋อ นี่หลายคนบอกว่าเจอใช่ไหมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดเพราะเราอาจจะไม่ได้เลือกผู้รับเหมาที่ดีพอหรือเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากพอเราอาจจะไว้ใจคนมากเกินไปเราอาจจะทำงานเร็วเกินไปดูไซต์หลายแห่งมากมันเป็นไปได้หมดหรือได้ซับคอนแทคที่มาทำเรื่องงานระบบต่างๆไม่ดีพอหรือทำเลไม่ดีพอเป็นไปได้หมดแต่มันไม่ถึงกับทำให้เราขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมทำธุรกิจที่เสี่ยงน้อยแต่กำไรน้อยไงนึกออกไหมคือความเสี่ยงต่ำอยู่แล้วเพราะว่าเช็คตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือฐานลูกค้าเนี่ยมันกว้างครับเราถึงอธิบายในหนังสือว่าถ้าเราจับตลาดกลุ่มเนี่ยความเสี่ยงต่ำแต่ถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะที่ความเสี่ยงสูงกำไรสูงแน่นอนมันพลิกล็อกได้เลยทำให้เราขาดทุนมากๆได้ทีเดียวหรือธุรกิจที่อยู่มา10 20ปี50ปี100ปีล้มทั้งยืนเพราะโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนยิ่งอะไรที่ยากแล้วเป็นเทคโนโลยีมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วความเสี่ยงย่อมสูงแต่กำไรก็สูงมากๆใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมีคนบอกว่าถ้าเรามองว่าคุณพิชัยมีพื้นฐานมามีพื้นเพมาลงทุนส่วนหนึ่งเล็กๆของพอร์ตแหมเจ็บไปก็ไม่เท่าไหร่แต่เราเงินเก็บโอ้โหก้อนเดียวเลยถ้าเกิดหมดไปนี่หมดเลยไม่หมดหรอกครับถ้าเราดูร้อยแห่งแล้วซื้อ1แห่งแล้วศึกษาอย่างดีแล้วทำทุกอย่างอย่างที่บอกนะไม่หมดหรอกครับอย่างมากก็ขาดทุนน้อยกว่าที่คิดหรือเจอปัญหานู่นนี่ก็ซ่อมไปแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณดูอพาร์ตเมนต์มา100แห่งแล้วคุณจะพลิกล็อกหน้ามือเป็นหลังมือเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าคุณดู2แห่งคุณอาจจะได้อะไรที่ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดแล้วมาเจอปัญหาว่าอาจจะโอนไม่ได้สมมุติยังไม่ทันโอนวางมัดจำไปแล้วติดนู่นติดนี่อย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ดูอย่างละเอียดเพียงพอไงคือถ้าดูละเอียดดูมา100แห่งโอกาสก็มีแต่น้อยมากใช่หรืออาจจะถูกฟ้องอยู่กำลังก่อมันคือเราต้องเช็คทุกอย่างนะครับเราต้องเช็คทุกอย่างแล้วการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับคุณพิชัยดียังไงดีมากน้อยแค่ไหนทำไมบางคนบอกว่ามีเงิน10,000-20,000ก็เล่นหุ้นได้ลงทุนทองคำได้อสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนใหญ่กว่าจะขายกว่าจะมีแคชโฟลว์เข้ามาดีกว่าการลงทุนแบบอื่นยังไงครับหุ้นดูเหมือนง่ายแต่ยากอสังหาใครไปเปิดบัญชีปั๊บเดียวก็เล่นได้อันนั้นคือวิธีการง่ายแต่ประสบความสำเร็จยากอสังหาริมทรัพย์ขั้นตอนยุ่งยากต้องเรียนรู้เยอะแยะแต่ประสบความสำเร็จง่ายเมื่อไหร่เราง่ายความเสี่ยงต่ำอะไรที่วัดสองสิ่งนี้ที่ต่างกันชัดเจนที่สุดนะคือความนิ่ง อสังหาริมทรัพย์นิ่มกว่าถูกไหมนิ่งกว่าในขณะที่หุ้นผันผวนมากกว่าอะไรที่ผันผวนมากกว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าอันนั้นย่อมยากกว่าอันนี้เป็นเบสิกเลยโอ้โหแต่เพราะสิ่งที่ยากที่สุดคือการบริหารอารมณ์นะเสียดายกำไรOh, อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรที่นิ่งย่อมง่ายกว่าอันนี้เป็นความคิดพื้นฐานอย่างที่สองเราสังเกตง่ายๆรอบตัวเราเนี่ยคนรวยจากหุ้นน่ะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจากตลาดหุ้นมีกี่คนมีนะแต่น้อยแล้วมีกี่คนแล้วประสบความสำเร็จจากธุรกิจมีกี่คนเยอะแยะไปหมดนับไม่หวาดไม่ไหวจะหาคนที่มีเงิน10ล้าน100ล้านพันล้านจากธุรกิจเนี่ยนับไม่ถูกมีเป็นแสนๆครัวเรือนล้านๆครัวเรือนหุ้นมีไหมหาได้สักกี่คนมีแต่น้อยกว่าแน่นอนเห็นไหมก็นี่ไงถึงบอกไงว่าเราดูเหมือนกับว่ามันง่ายแต่มันยากกว่านะเพราะว่าอย่างเหตุผลเรื่องแรกเนี่ยสำคัญตลาดที่มีสภาพคล่องที่สูงมากแล้วมีสัดส่วนของการเก็งกำไรที่สูงมากเนี่ยมันตีความยากอธิบายยากเอาเหตุเอาผลยากเพราะฉะนั้นเราจะชนะมันยากถ้าจะชนะกำไรด้วยอารมณ์ทุกอย่างผสมกันมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลตรงตัวเหมือนธุรกิจตรงไปตรงมามากกว่าขนาดธุรกิจนิ่งขนาดนี้ผมยังให้คนที่ชนะในโลกนี้ยังต้องดีลกับอารมณ์เหตุผลผมยังให้50-50เลยครับหุ้นที่ให้90-10เลยคือเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าวิชาการครับแล้วถ้าเราจะชนะเรื่องของตลาดหุ้นได้วิธีง่ายก็คือวิธีของวอร์เรน บัฟเฟตต์วิธียากก็คือวิธีระบบผลประโยชน์ที่ผมเขียนอันนั้นจะยากแต่ถ้าเข้าใจและทำได้ก็ดีเพราะว่าการที่เราจะชนะตลาดหุ้นนะมี2วิธี
หนึ่งคือชนะด้วยการไม่กักเก็งวงจรไม่สนใจความผันผวนโฟกัสไปที่ธุรกิจอย่างเดียวเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์อ๋อคือเหมือนกับเวลาคนที่ใช้ดูทำธุรกิจธุรกิจได้ดีก็ซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลครับแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่ยังไงอันนี้คือหลักการกว้างๆนะเพราะถ้าลงรายละเอียดจะเยอะมากชนะโดยไม่สนใจและไม่กักเก็งวงจรครับก็ใช้วิธีของวอร์เรนบัฟเฟตต์วิธีแรกใช่วิธีที่วิธีของระบบผลประโยชน์คือชนะด้วยการกักเก็งวงจรครับแต่กักเก็งวงจรด้วยวิธีคิดที่พิเศษและไม่ธรรมดาไม่ใช่กักเก็งวงจรว่าหุ้นเมื่อไหร่จะขึ้นจะลงด้วยระบบเหตุผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารแบบพื้นๆแบบนั้นซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ว่าคนประสบความสำเร็จในหุ้นน่ะมีน้อยมากในธุรกิจมีเยอะใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถคาดการทิศทางของราคาหุ้นได้ถูกต้องอย่างง่ายๆด้วยการกะเกงวงจร นะโอ้โหก็รวยกันหมดเลยสิเรามาทำงานกันทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มันยากมันถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะกะเกงวงจรให้ถูกต้องได้จริงๆก็คืออยากรู้ว่าหุ้นจะขึ้นละซื้อหุ้นจะลงละขายใช้วิธีคิดธรรมดาไม่ได้วิธีคิดคุณต้องพิเศษและไม่ธรรมดาคุณถึงจะทำได้ซึ่งผมก็พิเศษน้อยถูกต้องก็คือมันต้องพิเศษอ่ะใช่ก็คือใช้หลักการนั้นครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูแม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นขึ้นมาหลายร้อยหลาย 10% แม้เศรษฐีใหม่ประเทศไทยรวยกันเป็นล้านล้านบาทแต่สถาบันทรัพย์ครับเขาเพิ่งมีการประเมินราคาในกรุงเทพขึ้นมา 2-3% 4% รวยช้ากว่าหรือเปล่าครับคุณพี่ชัยตลาดหุ้นขึ้นมา 100% 200% ใครกำไร 200%โอ้ถ้าก็แปลว่าหุ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา 200% แต่คนที่กำไร 200% หรือ 100% หรือ 50% ก็ตามตั้งแต่ที่ผ่านมามีกี่คนโอ้นั่นสิส่วนใหญ่จะขาดทุนก็ขาดทุนมั่งหรือกำไรมั่งทีนี้มันมีคืออย่างที่บอกว่าเวลาหุ้นเป็นขาขึ้นนะก็วัดดวงก็ยังกำไรถูกไหมแต่ว่าหลักการที่ถูกจะให้คำตอบที่ถูกแต่ต้องวัดกันยาวๆบางทีอะเราวัดกันยังไม่ยาวพอไงบางทีเราวัดกัน5ปี10ปี20ปีสิแล้วเอาตรงเนี้ยให้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบคิดเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งแล้วมาดูซิว่าใครจะรวยจากหุ้นได้อย่างยั่งยืนถูกไหมในภาพที่เห็นเหมือนกับว่าหุ้นขึ้น 100-200% นะแล้วเรากำไร 100-200% กันทุกคนหรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าถ้าเรากำไร 100-200% กันทั้งหมดแล้วใครขาดทุน 100-200% ให้เราล่ะเพราะซื้อมันเท่ากับขายนะเพราะถามส่วนใหญ่ก็ขาดทุนกันในตลาดก็แสดงว่ามีคนกำไรแต่เป็นคนส่วนน้อยเป็นคนส่วนน้อยไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนถ้าคนส่วนใหญ่กำไรในตลาดหุ้นแปลว่าคนส่วนน้อยขาดทุนในตลาดหุ้นคุณว่ามัน make sense หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคนก็รวยกันหมดใช่ไหมแล้วอสังหาริมทรัพย์นะครับแม้กว่าจะโตปีหนึ่ง 3% 5% ช้าไหมครับเราไม่มองตรงโตก็ได้เรามองที่ธุรกิจธุรกิจเราให้ผลตอบแทน 8% 10% ถ้าทำอพาร์ตเมนต์นะถ้าคุณเลือกของเป็น 7-8% นะคุณได้อยู่ละการโตให้มองเป็นผลพลอยได้การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์อะบางทีเพิ่มปีละ 10-20% ก็มีครับบางที 2-3 ปี5ปีผ่านไปขึ้นเป็น 100% ก็มี5ปีที่ผ่านมานี่ขึ้นเยอะมากนะเมื่อก่อนที่ต่างจังหวัดเฉลี่ยวันละ 10,000 20,000 30,000 เดี๋ยวนี้ 70,000 80,000 ไปต่างจังหวัดเข้าไปในพรามเอเรียนี่ว่าเป็นแสนดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นเยอะมากไม่ใช่น้อยครับก็คือไม่ได้รวยช้าอย่างที่เข้าใจกันแน่นอนไม่แต่พูดแบบนี้บอกว่าอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าหุ้นแต่คุณพิชัยก็มีลงทุนหุ้นด้วยบ้างใช่ไหมครับไม่มากเราคือผมเน้นที่อสังหาริมทรัพย์เพราะมันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่แท้จริงมากกว่าแล้วมันนิ่งกว่ามันคอนโทรลง่ายกว่าทุกอย่างมันเราคอนโทรลได้หมดในหุ้นเราคอนโทรลอะไรได้บ้างล่ะใช่ไหมตรงนี้ครับจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงคุณพิชัยฝากครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงเลยถ้าอยากรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ครับแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทอะไรคือความคิดหลักและต้องทำอะไรก่อนบ้างครับคือจบรายการนี้นะไม่ต้องคิดอะไรเลยหยุดคิดทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นออกไปดูซะใช้อาทิตย์ละวันก็พอแล้วทำให้มันเป็นเรื่องสนุกอย่าทำให้มันเป็นเรื่องซีเรียสเมื่อไหร่ที่เรารักที่จะทำกับมันนะรักที่จะสนุกในสิ่งที่เราทำนะเราทำได้ตลอดแล้วเราจะสักเซสในที่สุดแต่ถ้าเราทำด้วยความเบื่อนะแล้วเราชอบอย่างอื่นนะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องเสียเงินนะเราแทนที่เราจะออกไปช้อปปิ้งของเสียเงินก็เราเปลี่ยนเป็นช้อปปิ้งของได้เงินไม่ดีกว่าเหรอในวิธีคิดวิธีมองการเปรียบเทียบแบบเดิมๆนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่เวลาเราเข้าไปซื้อไทสักเส้นหรือไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหรือไปซื้ออะไรเราไม่ถามซะที่ไหนอะเราก็ถามนี่ทำไมนี่แพงทำไมอันนี้ถูกนี่ยี่ห้ออะไรผลิตที่ไหนแล้วก็ไปเดินร้านนู้นแล้วถามต่อใช่ไหมก็เหมือนกันใช้วิธีคิดเดียวกันไปซื้อของกำลังกายเราไม่เคยมีความรู้เลยแต่ไปถามพนักงานขายไปดูหลายที่เราก็รู้เหมือนกันถูกครับก็เหมือนอสังหาริมทรัพย์ต่อให้ไม่รู้เดี๋ยวไปถามเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหาเงินทองไม่ได้
ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นมุมมองของคุณพิชัยจาวลานะครับอย่ามัวแต่รอครับท่านผู้ชมอันดับแรกที่ต้องทำเลยก็คือความรู้ครับแต่เป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์แม้แต่จบรายการนะครับก็คงมืดกันแล้วยังไม่ต้องออกไปวันนี้นะครับพักผ่อนอมยิ้มให้สบายใจกันวันหนึ่งครับฝันถึงความรวยและวันพรุ่งนี้ครับเริ่มเป็นวันแรกออกไปดูอสังหาริมทรัพย์ครับสัก100แห่งแล้ววันนั้นคุณพิชัยยืนยันเลยว่าจะมีความรู้อย่างแน่นอนแบบที่ไม่ต้องไปลงคอร์สที่ไหนเลยครับ